สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนหลังจากที่เกิดเหตุเรือยอดใบเยเซียของอังกฤษพร้อมคนบนเรือ22คนลมกลางทะเลน,นอกชายฝั่งบริเวณเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีจากสภาพอากาศที่แปรปวนล่าสุดโดยยามฝั่งเมืองปาแลมโมทางตอนใต้ของอิตาลีได้ออกมาเปิดเผยว่า15คนได้รับการช่วยเหลือแล้ว ต่อมาพบผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและมีหกคนสูญหายประกอบไปด้วยนายโจนาธานบลูเมอร์ประธานธนาคารมอแกนสแตลลี่ซึ่งเป็นธนาคารระหว่างประเทศพร้อมด้วยน,งนย illo, างจูดี้ภรยานายคริสมอวิโลทนายความจากบริษัทคิฟอชานกษะขราิและนายไมล์ลินส์นักธุรกิจด้านเทคโนโลยีชื่อดังของอังกฤษผู้เป็นเจ้าของเรือลำดังกล่าวที่มาพร้อมกับลูกสาวนางสาวหันหนาซึ่งต่อมามีการระบ,บุว่านายเรกกโดโทมัสได้รับการยืนยันแล้วว่าเสียชีวิต นอกจากนี้มีการรายง,งานเพิ่มเติมอีกด้วยว่าผู้ที่รอดชีวิตหนึ่งคนคือภรรยาของนายไมล์ลินส์ที่สูญหายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวอิตาลีออกมาคาดการณ์ว่าโอกาสที่นายไมล์ลินส์และผู้สูญหายอีก5รายมีโอกาสน้อยที่จะรอดชีวิตโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าปฏิบัติการกู้ภัยถูกระงับไปเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกา30นาทีและเริ่มดำเนินการอีกครั้งในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น โดยทางทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเรือยนต์ดำเนิน,นการค้นหาบนพื้นผิวขณะที่ทางด้านโคศกธนาคารหมอแกนสแตลลี่ได้ออกแถลงการว่าทางคณะผู้บริหารธนาคารรู้สึกตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตทุกคนและจะติดตามความคืบหน้าการค้นหาของทีมกู้ภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป